เอาล่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนสอนวิชาอะไรนะครูลืมไหมคาบนี้วิชาสังคมครับอาจารย์โอเคโอเคโอเคเข้าผิดห้องนี่ว่ะไหวไหมเนี่ยอาจารย์อ่ะแต่ไหนๆก็เข้ามาแล้วมีใครอยากเรียนวิชาแนแนวกับครูก่อนไหมล่ะผมว่าครูแนแนวตัวเองก่อนก็ดีนะครับโอเคโอเคสงสัยจะเขินกันสินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจเอาความมั่นใจมาจากไหนนักหนาแต่ก่อนที่ครูจะไปครูขอสอนสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตก่อนนั่นคือตอนหลังกินข้าวเที่ยงเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยล่ะทำไมโรงเรียนถึงจ้างคนแบบนี้มาเป็นครูแนแนววะคลาสสิกมีใครตอบได้บ้างคุณหลามโดงในขณะที่พ่อแม่เธอทำงานอย่างลำบากยากเย็นเพื่อส่งเธอเข้ามาเรียนหนังสือให้เธอมีความรู้ดีๆแต่เธอกลับเอาความพยายามนั้นมาพลานทิ้งโดยการหลับนั่นแหละกล้าหาญดีจริงๆเลยนะคุณหลามโดขอโทษครับครูครับผิดไปแล้วครูครับว่าไงเด็กชายอลูป้าจะตอบโจทย์งั้นเหรอเปล่าครับแค่สงสัยว่าครูตอบโจทย์ได้หรือเปล่าก็ต้องได้สิงั้นทำไมไม่ตอบเองล่ะครับจะถามหาคนที่ตอบทำไมงงครูน้องจัดจะฆาตกรรมนักเรียนแล้ววันนี้คุณครูนมสดก็ยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะโรคจิตหรือเปล่าเธอชีวิตจริงก็ประมาณนี้แหละเฮ้ยทำไมกระดาษมันเขียนเองได้วะไม่รู้แต่ถ้าครูไม่มาก็กลับบ้านสิวะจะรออะไรอ่ะเออจริงนี่กลับบ้านไปโดดยางกันเถอะผมมองเห็นครูนะครับแต่ขี้เกียจเรียนอยู่ดีแหละช่างมันเถอะนักเรียนฟังครูพูดหน่อยนะเออฟังกันหน่อยไอ้อยู่ร้อยวันพันปีไม่เคยทักก็ว่าอยู่ชวนกูมาคอลแลบทำอะไรเอ้ยเอาคนอื่นมาฮาแต่เอากูมาฆ่าแท้ๆไอ้เจเวนพอชวนกูทีแม่งก็ให้กูออกท้ายคลิปคนจะดูถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้บทพูดก็ไม่มีไอ้ควายเอ้ยยังจะเสือกให้กูมาเป็นตัวโดนอีกนะไอ้หัวถั่วกล้วยเอ้ยเดี๋ยวรอทีกูบ้างกูจะเอามึงมาเป็นตัวโดนบ้างไอ้ควาย